หวงมีหนักเป็กสัญชัยหวงมีหนักธัญญาธัญญาเรศปินผ้าอวดหุ่นแซบเซียโชว์ท่ายากรับหูมาแต่ไหนแต่ไรแล้วลั่นอย่าให้มากไปกว่านี้เล่นเอาฮือฮาเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวธัญญาธัญญาเรศที่ออกมาเปิดภาพปีนผ้าสุดเซ็กซี่อวดหุ่นจริงไม่รีทัชที่เสียแป๊บปังไม่ไหวแต่ก็เล่นเอาคุณสามีเป็กสัญชัยหงหนักมากล่าสุด25 กรกฎาคม 2567เป็กสัญชัยควงธัญญาธัญญาเรศมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ยอมรับว่าหวงภรรยาคนสวยไม่บอกว่าโดนพันหยับล็อกไอจีแต่บล็อกได้ก็ดูได้เปิดไปเถอะขณะที่ธัญญาก็เผยถึงเหตุที่ต้องบล็อกคุณสามีว่าไม่ได้เป็นเพราะจะลงรูปเซ็กซี่แต่เป็นเพราะเป็กชอบมาคอมเมนต์ไร้สาระชอบมาคอมเมนต์แบบตอนนั้นลูกไปเกาหลีแล้วตกลงกันแล้วเรียบร้อยแล้วตัวเองก็เหมือนสติสตังไม่ค่อยดีมาตามหาลูกใน IG เราก็แบบอะไรบล็อกเลยดีกว่าด้านธัญญายังเผยถึงรูปที่ลงว่าดีมากก่อนเป็กจะสวนขึ้นมาทันทีว่าอย่าให้มันมากไปกว่านี้ถามว่าห่วงภรรยาไหมเป็กก็ยอมรับตรงๆว่ามันต้องห่วงอยู่แล้วห่วงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเห็นรูปแล้วเขาโอเคและเรื่องหุ่นก็มันเห็นอยู่แล้วไม่ได้ตื่นเต้นอะไรซึ่งธัญญาก็บอกว่าชอบห่วงอะไรไร้สาระแต่เราสวยเราก็เข้าใจ